ตอนนี้เราอยู่ที่แชงกรีลากันนะครับทางไกด์ได้พามาชมเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของแชงกรีลาเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อจากจุดเจดีย์ตรงนี้ซึ่งเราเข้ามาไหว้ขอพรที่เจดีย์จุดด้านนี้กันได้เลยนะครับเราจะมาหมุนซึ่งเป็นกงล้อบทสวดมนต์ค่ะซึ่งใครได้หมุนก็ถือว่าน่าจะได้สวดมนต์ประมาณ 10,000 บทสวดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามไกด์ไปซึ่งมาที่นี่ซึ่งการหมุนกงล้อเนี่ยเขาบอกต้องใช้คนถึง16คนถึงจะหมุนได้นะคะซึ่งคนเดียวไม่สามารถที่จะหมุนได้เพราะกงล้อจะมีความหนักโอเคแต่นี้ที่เรามาก็น่าจะหมุนกันได้อยู่แต่ข้างล่างก็จะมีถ้าเกิดใครไม่ขึ้นไม่ไหวก็จะสามารถเดินชมข้างล่างได้ข้างล่างจะเป็นพิพิธภัณฑ์มีของขายกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันจุดที่เราจะหมุนกงล้อนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินกันไปต่อเลยนะครับจะเดินขึ้นไปกงล้อส่วนเหมือนข้างบนกันนะครับก็เขาบอกมีทั้งหมด143ขั้นที่ต้องเดินขึ้นไปโน่นเดี๋ยวเราลองเดินดูกันนะครับว่าเป็นไงอันนี้เด็กๆกำลังถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวเดินขึ้นไปกันข้างบนแล้วเดี๋ยวไม่ถ่ายเดี๋ยวเราไปสวดมนต์จะมีดอกคล้ายๆดอกซากุระแต่เขาบอกว่าเป็นดอกเหมยของเมืองจีนก็สวยสีชมพูเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปที่กงล้อบทก็จะมีคนแต่งชุดที่เป็นชิคทิเบตก็คือเช่าชุดเพื่อจะมาถ่ายรูปกันซึ่งเขาแต่งชุดได้สวยมากๆเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาได้ยืนยันเดี๋ยวเดินตามกันไปเรื่อยๆให้เป็นกลุ่มล้อสวดมนต์นะคะใครได้มา ที่ชังกรีลาแล้วก็ต้องมาแวะที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาแล้วหรือชาติต่างๆก็จะมาหมุนกงล้อที่นี่กันก็อย่างที่บอกครับกงล้อที่นี่ต้องใช้16คนในการหมุนเดี๋ยวเราลองไปหมุนกันนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดที่หมุนกงล้อแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมุนกงล้อกันค่ะโอ้โหหมุนกงล้อเยอะมากที่บอกค่ะว่าการหมุนกงล้อเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด16คนอันนี้ใครจะหมุนกงล้อนะคะให้ตั้งจิตสมาธิดีๆนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ขอในสิ่งที่เราอยากได้นะคะเราจะประสบความสำเร็จเป็นความเชื่อของคนทิเบตนะคะก็เราทำไว้ไม่เสียหายค่ะไปเราไปกันเอาล่ะกล้วยเราเชิญสอนแล้วหมุนยังหมุนแล้วครับสามรอบแล้วครับโอเคแต่กะจะ9รอบต้องบอกเลยครับว่ากงล้อที่เรามาหมุนในจุดด้านนี้ครับถ้าเกิดคนไม่ถึง16คนครับเวลาหมุนเนี่ยจะหมุนแทบไม่ไปเลยครับเรากงล้อค่อนข้างหนักมากยิ่งมีคนมากกว่า16คนนะครับเวลาเราหมุนกงล้อตรงนี้ก็จะหมุนได้สบายครับแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในการขอดีๆนะครับขอได้เพียงแค่1ข้อเท่านั้นนะครับตอนกลางวันนะครับกายก็จะพามาทานอาหารร้านพื้นเมืองของคนแชงกรีลากันนะครับซึ่งอาหารในมื้อนี้ค่อนข้างอร่อยและหลากหลายพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ไกด์ได้พามาให้ทางเราได้เช่าชุดและขี่ม้าและถ่ายรูปสวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเป็นยังไงกันบ้างช่วงแต่งหน้าทำผมนะคะไปขี่ม้าค่ะแล้วแต่งชุดอะไรชุดทิเบตนะคะเพราะเราอยู่ที่ทิเบตนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขี่ม้ากันนะคะก็เรามีแพ็กเกจเท่าไหร่180 280แล้วก็อีกแพ็กเกจหลายๆแพ็กเกจแต่เราเลือกแพ็กเกจอยู่ที่อะไร280ใช้เวลาขี่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปขี่ม้ากันนะคะตอนนี้ทางเจ้าที่ก็จะเตรียมมานะครับเพื่อให้เราขึ้นแล้วก็ขี่
ไปเดินประมาณสัก30นาทีได้แต่ว่าก็จะมีคนจูงมานะครับเพื่อป้องกันความอันตรายที่จะเกิดกับเราได้นะครับคอยเซฟตี้ให้เราตลอดเราก็เดินไปจนสุดตรงลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยแล้วก็พาขี่ม้ากลับมาอีกทีนึงครับซึ่งการขี่ม้าที่นี่นะครับดูแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้เราตลอดแต่ว่าจะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางเจ้าที่เขาบอกว่าเวลาขี่กลับมาแล้วเนี่ยให้เราให้ทิปกับคนที่จูงม้าด้วยนะครับอยู่ประมาณสัก10หยวนนะครับก็คนจูงม้าก็จะได้กำลังใจจุดด้านนี้ไม่เป็นไรลูกเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนสีแล้วครับไปได้เลยโกโอเคโกจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับลมค่อนข้างแรงมากๆครับเราอากาศก็เย็นด้วยครับถือว่าเป็นอากาศดีพอสมควรเลยครับที่จะขี่ม้าได้ตอนนี้เจ้าที่ที่ดูแลที่จุดขี่ม้าตรงนี้ก็จะมาบอกกับเรานะครับว่าให้เราครับพยายามให้ติดกับคนที่จูงม้าด้วยนะครับก็อยู่ประมาณ10หยวนนะครับให้ติดเอาไว้เลยใครที่ต้องการที่จะถ่ายรูปนะครับก็สามารถที่จะเดินลงไปข้างล่างตรงด้านนี้ได้แล้วก็เดินตามม้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็เดินไปสักระยะหนึ่งไม่ได้ไกลมากนะครับสักประมาณสัก200เมตรได้ครับก็จะเจอจุดที่มีจำมารีสีขาวนะครับจุดที่มีหมาเช่าๆตั้งอยู่หรือเป็นจุดกิจกรรมในการยิงธนูนะครับเราก็จะยืนรออยู่ในจุดด้านนี้เพื่อรอให้กับคนขี่ม้ากลับมาเราถ่ายรูปกันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าที่ก็ได้จูงม้ากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปในจุดด้านนี้ทางเจ้าที่ก็จะปล่อยให้เราลงนะครับเพื่อทำกิจกรรมต่างๆก็ยิงธนูนะครับจะอยู่ประมาณ50หยวนได้ถ่ายรูปกับจำมารีก็อยู่ที่50หยวนได้นะครับหรือเราจะถ่ายรูปกับหมาเช่าๆก็อยู่ที่50หยวนนะครับพร้อมกับจะมีเจ้าที่นะครับที่คอยเอารูปที่ถ่ายให้เราแล้วนะครับมาขายเป็นใบๆคือโดยล้างให้เรียบร้อยหมดแล้วก็จะขายเรานะครับตกใบละประมาณ20หยวนนะครับถ้าเกิดเรามาเป็นกรุ๊ปกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะรวบรวมขอต่อรองในการซื้อหลายๆใบแล้วก็ลดจาก20หยวนนะครับเหลือใบละ10หยวนเท่านั้นเองตอนนี้น้องไอวี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรครับน้องเล็กสุดในกลุ่มของเราก็ได้พาเดินกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้มาพักผ่อนแล้วก็มาเปลี่ยนชุดกลับไปนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปที่ลี่เจียงนะครับแบบกลับไปที่ลี่เจียงต่อนะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงได้แต่ว่าทางคนรถนะครับก็แนะนำเราว่าให้จ่ายค่าทางด่วนดีกว่านะครับค่าทางด่วนรู้สึกจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณที่เกือบ500หยวนได้นะครับก็เพื่อจะประหยัดเวลาจาก4ชั่วโมงเหลืออยู่ที่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจุดด้านนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดเราเดินทางกันต่อเลยนะครับตรงนี้จะเป็นวิวข้างทางนะครับระหว่างแชงกรีลานะครับกับไปทางลี่เจียงนะครับวิวข้างทางก็จะเป็นวิวภูเขาครับค่อนข้างสวยและดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับในจุดด้านนี้จะบอกว่าลมค่อนข้างแรงมากๆอากาศก็เย็นและหนาวมากเลยนะครับอุณหภูมิที่เราอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 12-13 องศาได้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปจำลองของจำลีให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมานอนที่โรงแรมเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องแต่ว่าวันนี้ทางเจ้าที่จะเปลี่ยนห้องให้โชคดีที่ของเราจะได้อยู่ที่3เตียงนะครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินก็นอนสบายหน่อยเพราะเราเป็นครอบครัว4คนก็จริงๆเหมือนเดิมครับเหมือนต่างเหมือนห้องเดิมไม่มีอะไรมากก็จะมี
เอารองเท้าให้เพิ่มด้วยมีผ้าเช็ดตัวเพิ่มให้ด้วยมีทุกอย่างห้องน้ำใหญ่กว่าเดิมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามีโต๊ะแต่สิ่งสำคัญที่จะบอกว่าทุกคนนอนเนี่ยจะมีเครื่องตัวนี้ เขาเรียกว่าเครื่องทำความดันอากาศก็ยังไงก่อนนอนก็ให้เปิดเครื่องทุกครั้งแล้วก็นอนนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างเบาบางพรุ่งนี้อากาศที่นี่ตอนเช้าเท่าที่เช็คดูก็น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก 2-3 องศานะวันนี้เป็นวันที่15เมษายนช่วงเมษายนก็ที่เมืองจีนก็ยังหนาวอยู่ที่ลี่เจียงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดอะไรนะถนนคนเดินเมืองโบราณลี่เจียงกันนะคะตอนนี้นะครับเราก็มาเดินสำรวจภายในโรงแรมนะครับที่เราพักนะครับจะบอกว่าโรงแรมตรงเนี้ยมีประตูออกตรงถนนคนเดินลี่เจียงเมืองโบราณตรงนี้ได้เลยครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรเลยครับแล้วก็ตรงจุดด้านนี้นะครับจะเป็นห้องอาหารตอนเช้าครับที่บอกว่าห้องอาหารเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากโต๊ะจะมีไม่เยอะมากก็ถ้าเกิดว่าใครตื่นแต่เช้าแล้วรีบมาทานได้จะดีกว่าครับเพราะว่าเวลากรุ๊ปทัวร์ที่เขาออกกันทีที่เนี่ยจะออกกันตั้งแต่เช้าเลยครับคือ7โมงเช้าซึ่ง6โมงเช้าเราต้องมาทานแล้วแต่อาหารห้องอาหารจะเปิดอยู่ประมาณ6โมงครึ่งครับก็อาจจะมานั่งรอจองโต๊ะไว้ก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการที่จะออกไปกับรถทัวร์ได้ค่อนข้างทันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานตอนเย็นกันนะคะคืนนี้มื้อเย็นละทานที่นี่กันค่ะก็ชอบร้านไหนก็แวะร้านนั้นได้เลยของเยอะมากป่ะเดินไปดูเรื่อยๆลูกชอบชิดเยอะมากเดินไปเรื่อยๆจะมีอาหารที่ขายอยู่ข้างในเยอะมากจะมีเนื้ออะไรจามารีเพียบเลยแต่ที่นี่เขาต้องทานเนื้อจามารีลูกถ้าเกิดใครมาแล้วเพราะเขาเชื่อว่าเนื้อจามารีที่กินถังเช่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเราก็จะได้สารอาหารที่เป็นถังเช่าตรงนี้ไปด้วยเนี่ยด้านหลังโรงแรมเดี๋ยวเราเดินกลับด้านนี้นะจำไว้นะเข้าประตูนี้ได้เลยลูกนี่คือด้านหลังโรงแรมเราเดินออกจากด้านหลังโรงแรมได้เลยโอเคป่ะเราจะได้มั่งเดินมาตรงนี้นี่ดูขนมร้านนี้ดิร้านหนึ่งเดี๋ยวเราดูร้านนี้มีอะไรโอ้ร้านนี้จะขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบชาแล้วก็ทริปท่องเที่ยวก็จะมีไกด์แล้วก็เนี่ยร้านเช่าชุดก็จะเป็นร้านทำๆกันร้านอาหารก็จะเป็นร้านอาหารให้คล้ายๆกันก็เดี๋ยวเราลองดูว่าเราชอบร้านไหนก็แวะร้านนั้นอันนี้ก็20หยวนใบชากำไรเท่าไหร่ 7.8 หยวน 7.8 หยวนก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ตีสัก8หยวน8 5 40ก็ประมาณ40 40บาท8 5 40 40บาทใช่เหรออันนี้ร้านขายของเงินอันนี้ก็ใบชายแล้วเนี่ยร้านก็จะเป็นแบบจัดสรรกันแล้วก็จะมีคนเช่าชุดแต่งมาเดินแบบดูน่าสนใจมากร้านนี้ก็น่าทานจะสลงหญิงไปแต่ป้าอยากได้บวยหาบวยไม่ได้เลยอยากได้บวยทำไมเมืองจีนไม่มีไข่บวยทำไมเมืองไทยมีไข่ไอ้บวยอบแห้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้างในก็เป็นแบบนี้คนจีนนี่ก็จะเป็นแบบคนจีนนี่ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใครจะซื้อขนมซื้ออาหารอะไรก็แวะที่นี่ได้เลยน่าสนใจมากปากปากเลยด้วยกันนี่ใหญ่ไว้หรือเปล่าเออไม่ใช่เปล่าอะร้านนี้น่าสนใจต้องอ่านวิดีโอเยอะหน่อยเพราะว่าเราเดินกลางคืนมันไม่ร้อนอากาศเย็นแล้วก็บรรยากาศคือแบบเหมือนเดินเมืองจีนแบบเก่าๆอ่ะถ้าเปรียบกับเมืองไทยที่เราไปเที่ยวมาก็แม่กำปองเนาะก็ได้บรรยากาศแบบเหมือนมาเดินเมืองจีนจริงๆบ้านทุกอย่างก็เป็นเมืองจีนละบ้านที่เราพักก็เป็นแบบลงเตี้ยมเหมือนในหนังจีนเลยอยากกินได้เหมือนในหนังจริง
ส่วนใหญ่ที่นี่ขายขนมเปี๊ยะเยอะขนมเปี๊ยะกุหลาบไปเยอะแล้วก็จะมีพวกลูกประคำมีของอะไรหลายๆอย่างของตกแต่งเพียบเลยเหล่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีโรงแรมอ่ะให้พักในนี้ได้ถ้าเกิดใครสนใจแบบอยากพักโรงแรมแล้วมาเดินตลาดกลางคืนก็สามารถจองห้องพักที่อยู่ในนี้ได้เลยเท่าที่เช็คดูก็มีโรงแรมแบบหลายที่มากที่สามารถเข้ามาจองได้ค่ะนะคะแต่ดงที่เราเดินมาตอนนี้มันเป็นดงแบบเช่าชุดแล้วก็คนก็ถ่ายรูปไอเราก็นึกว่าดาราจีนมาถ่ายรูปแบบตากล้องเยอะมากเราจะมาลองทานกันเซตนี้อยู่ที่88หยวนนะครับเราสั่งเซตใหญ่มาเดี๋ยวก็จะมีเซตเล็ก48หยวนมาอีกเซตหนึ่งโอเคนี่วิวที่เราได้เห็นก็จะเป็นแบบนี้ในนี้มีเรามองกว้างดีกว่าเปลี่ยนเลนส์วายดีกว่าโอเคเดินกลับมาประมาณ5ทุ่มร้านก็เริ่มปิดทยอยปิดกันแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราไปไหนกันต่อค่อยเจอกันอีกทีนะคะปิดกล้องบ๊ายบาย